สวัสดีครับผมแตมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์นะผมใน Let's Play เอาชีวิตรอดของผมนะฮะ โอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะผมนะซึ่งตอนนี้ผมได้วางโครงสร้างบ้านไว้บ้างแล้วล่ะนะฮะคุณผู้ชมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่เปลืองไม้มากเลยนะฮะเปลืองแบบไม้ดาร์กโอ๊กมากเลยนะเพราะว่าบ้านเราอยู่ในป่าดาร์กโอ๊กใช่มั้ยมันก็มีไม้เยอะนะผมเลยทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม้บ้านเราไม่พอนะเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นดาร์กโอ๊กมาสักต้นหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเลือกเป็นต้นไกลๆบ้านเนาะเพราะว่ายังไงอะตรงบ้านเราจะเก็บไว้ดูนะฮะรู้สึกว่าจะตัดช้าเนาะซึ่งผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบมาแล้วนะไปตัดไม้มาแต่ว่ามันไม่พอไงไปตัดไม้มาซึ่งผมบอกในคลิปก่อนว่าผมจะไปเล่นนอกรอบแล้วตัดไม้มาสร้างบ้านนะฮะแต่ว่าตัดมาไม่พอนะฮะได้แค่ร่างแบบแค่นั้นนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เลยต้องมาตัดกันในคลิปนี้ใหม่นะฮะซึ่งผมไปเล่นนอกรอบเนี่ยผมได้ถ่ายทอดสดในแอปมิกาไลน์เนาะถ้าคนที่ดูอยู่ก็จะรู้ว่าผมไปเจออะไรต่างๆนานานะซึ่งตอนนี้ผมได้แครอทมาแล้วนะฮะแครอทดรอปมาจากซอมบี้นะจะเพราะว่าจะมีคนนึงนะที่ดูผมนะในถ่ายทอดสดในแอปมิกาไลน์ก็ชื่อยูเซอร์ของเขาชื่อว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นะฮะนะเขาดูอยู่นะเขาก็จะเห็นว่าผมฆ่าซอมบี้แล้วมันดรอปแครอทมา1อันนะฮะแต่ว่าผมบอกเขาว่ายังไม่ปลูกนะยังไม่ปลูกเพราะว่าอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอัดคลิปนะฮะจะมาปลูกในคลิปนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราทำบ้านกันเลยดีกว่าครับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำฟาร์มนะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเตียงนอนย้ายมาตรงนี้นะฮะเอามาทำปกคลิปพาร์ทก่อนนะ จัดฉากได้สวยนี่ครับได้มาต้นนึงได้มาอันนึงพอดีเลยแล้วก็ได้เหล็กมา2อันนะไหนวะนี่ครับดอกจะซอมบี้วิลเลจเจอร์นะฮะนะโอเคเดี๋ยวเราปลูกแครอทเลยดีกว่าอันนี้มันจะคือความหวังของเรานะฮะแครอทอันนี้เดี๋ยวเราทุบต้นนี้ออกนะฮะแล้วก็ปลูกแครอทนะฮะจำไว้นะผมว่าแครอทอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่ครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ผมได้ดักเข้ามานะฮะนะโอเคโหมีวัวเข้ามาใหม่อีกตัวนึงนะฮะเดี๋ยวเราดักวัวเข้าอันนี้ก่อนนะฮะนะเพราะว่าเราจะได้ทำการเลี้ยงนะฮะแน่ผมได้ทำการถ่ายทอดสดอะแบบว่าเล่นนอกรอบนะฮะทำฟาร์มไว้เยอะแยะเข้ามานี่ดิขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วผมจะออกไงวะเนี่ยนี่ปิดเข้าไปนะฮะเรียบร้อยครับผมโอเคครับก็ในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาทรายมาเผากันดีกว่านะฮะโอเคผมก็ได้ไปขุดทรายแล้วนะเนี่ยผมได้เตรียมของไว้เยอะนะฮะแต่ว่าถ่านรู้สึกว่าอะไรวะถ่านมีแค่นี้ยังเหรอโอ้ถ่านมีแค่3อันจะพอหรือเนี่ยโอ้ my godเพราะว่าไม่ได้ลงเหมืองเลยนะฮะเล่นนอกรอบแต่ไม่ได้ลงเหมืองนะเพราะว่าเราลงเหมืองกันแค่ตรงนี้โอเคเราจะสร้างบ้านแบบว่าเป็นบ้านคล้ายๆของแมปแรกนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้ดาร์กโอ๊กนะฮะและบ้านของแมปแรกเนี่ยตรงบ้านเนี่ยขอบบ้านเนี่ยขอบบ้านบล็อกแรกเนี่ยจะไม่มีนะฮะจะเป็นกระจกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านหลังใหม่เนี่ยผมจะเอาขอบไว้ขอบตรงนี้เนาะเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับบ้านเก่านะฮะโอเคครับได้อย่างนี้ผมค้าประตูดีกว่าขอใช้เป็นแบบว่าประตูธรรมดาดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่อยากใช้ประตูอื่นนี่ประตูบ้านครับอย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยปึ๊บนี่ได้ประตูบ้านมาแล้วครับผมคุณผู้ชมแปลกใจทำไมมันต้องได้3อันด้วยวะ โคตรบ้านะฮะนี่วางไว้อย่างนี้สวยปะสวยนะฮะน่าจะสวยอย่างนี้เหรอเฮ้ยหันมาข้างนอกหรือหันเข้าข้างในดีวะแป๊บเดียวนะขุดก่อนต้องหันเข้าข้างในนะฮะข้างเอ้ยต้องหันเข้าข้างนอกหรือข้างในอ่ะไม่แน่ใจนะยังไม่ทำดีกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำไม้แปรรูปแล้วทำพื้นบ้านดีกว่าซึ่งผมจะทำเป็นบ้านแบบดาร์กโอ๊กผสมผสานกับโอ๊กธรรมดานะฮะนะโอเคครับพื้นบ้านจะเป็นบล็อกประมาณนี้นะฮะเป็นบล็อกนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นสีตัดกันเนาะก็สวยอีกแบบนะฮะสวยอีกแบบปึ๊บวางไปมั่วๆเลยนะฮะนี่ปึ๊บก็บ้านหลังเก่าในแมปของเราเนี่ยเมื่อแมปก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่า10คูณ10นะฮะแต่ว่าแมปนี้ของเราเนี่ยเป็นแบบ14คูณ14เลยนะคุณผู้ชมซึ่ง10คูณ10เนี่ยคิดว่าใหญ่แล้วแต่ว่ามาลองใช้ในแมปเก่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเล็กนะฮะมันเล็กนะเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าขอบตรงเสาอย่างเงี้ยแมปก่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะทำให้ว่างตรงนี้แค่2บล็อกนะซึ่งใช้งานจริงๆเนี่ยมันเล็กมากนะฮะก็เลยตัดสินใจทำอันนี้เป็น14เลยนะฮะแบบบ้าน14คูณ14บล็อกนะซึ่งจะได้ใช้กันแบบว่ายาวๆนะฮะ
ช้ยาวๆไปเลยนะรู้สึกว่าไม้โอ๊กจะพอปะวะเนี่ยเพราะว่าต้องทำบันไดอีกรู้สึกว่าติดบั๊กอีกแล้วโอ้ my god ซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดมากเหมือนคลิปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 4 ทุ่มแล้วนะฮะโอ้ my god ตอนแรกกะจะอัดไว้ๆเนี่ยแต่ว่าผมมีงานไงผมเรียนไฟฟ้านะถ้าใครติดตามเฟซอยู่นะฮะเรียนไฟฟ้าแล้วทีนี้มันครูเขาให้มาบัตรกีนะฮะทำงานบัตรกีนะผมนะก็มัวแต่บัตรกีนะฮะโอ้เลยไม่ได้อัดคลิปเลยทั้งวันนะเออตอนแรกกะจะอัดแล้วลืมไปแม่งเอ้ยซื้อหัวแรงซื้อตะกั่วมาเชื่อมบัตรกีแล้วไม่ก็ต้องทำนะฮะเออต้องทำอะไรเฟซเข้าอ๋อผมลืมปิดเฟซเหรอเดี๋ยวปิดเลยดีกว่าเอ้ยขออะไรกันมาเนี่ยปิดเออผมก็ลืมปิดเน็ตไปได้ไงวะเออนะเปิดเน็ตค้างไว้ก็ขอเฟซกันมาผมอาจไม่ได้รับทุกคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะก็มีน้องคนนึงเนี่ยเขาก็แอดเฟซมาเขาบอกว่ามาเม้นยันรูปประจำตัวเลยก็บอกว่าพี่รับแอดหน่อยนะฮะก็คือแบบว่าให้ความเป็นส่วนตัวผมมั่งนะฮะไม่ใช่แบบว่าจะนึกจะเม้นก็เม้นนะแบบเม้นใต้รูปโปรไฟล์อ่ะเออมันไม่ใช่นะบอกว่าพี่รับแอดหน่อยนะฮะผมก็บอกรับก็รับแต่ว่าถ้ารับมาอย่าทักผมมานะเพราะว่างานผมก็เยอะนะฮะเพราะว่างานที่โรงเรียนมันเยอะถ้าน้องทักกันมาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าแชทผมเนี่ยแชทงานผมเนี่ยแชทกลุ่มที่โรงเรียนเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะเออนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยถ้าทักกันมาเยอะนะฮะก็มีหลายคนบอกว่าพี่มึงยิงจังแมปก่อนพี่มึงยิงจังทักไปบอกว่าตรงนู้นมีหมู่บ้านก็ไม่อ่านยิงนะฮะก็คือถ้าผมรับแอดไปนะรับคนเดียวมันก็ต้องรับทุกคนนะมันเหมือนว่าจะเป็นการลำเอียงนะถ้ารับคนเดียวเออก็คือไม่รับไม่ค่อยรับเลยนะฮะเพราะว่ารับแล้วมันจะสามารถทักแชทกันมาได้ง่ายไงเออแล้วมันมีเด็กแบบว่าที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะทักกันมานะงานผมก็มีนะผมนะงานมีนะผมไม่ใช่แบบว่าผมเป็นคนมีงานนะไม่ใช่แบบว่าจะไม่มีงานนะโอเคนะก็มาบ่นซะได้นะฮะก็คือแบบกดติดตามเฟซได้เวลาผมโพสอะไรก็เม้นได้นะฮะแต่ว่าก็ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวกันนิดนึงนะฮะนะเออแค่นี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรานอนก่อนนะเออพาร์ทนี้โอ้รู้สึกว่าไม้ไม่พออีกแล้วไม้ไม่พออีกแล้วเหรอโอ้มีไม้นี่ว่ะตาถั่วมองไงวะเนี่ยเออมาครับต่อครับต่อเร็วๆๆปึ๊บครับโคตรเยอะนะฮะปึ๊บครับโคตรเยอะทำอันนี้ทำบันไดนะฮะทำบันไดเอามาเดี๋ยวใช้ไม่พอเอามาแค่นี้แล้วก็ไปที่กล่องคราฟนะฮะกล่องคราฟกล่องคราฟอ๋อได้กระจกอู้มันเผาหมดเลยเหรออู้ฐานแค่3อันเผาแบบเผาหมดเลยเหรอแม่งเจ๋งอ่ะเจ๋งแสดมาเผาต่อเหมือนเดิมโอเคแป๊บเดียวรู้สึกว่าจะงงสนิทซะหน่อยปึ๊บแล้วก็ทำอย่างนี้ก็จะได้เป็นบันไดมานะฮะบันไดมารู้สึกว่าได้เยอะไหมได้เยอะอยู่โว้เยอะพอตัวโอ้เยอะพอตัวแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้เยอะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปวางบันไดบ้านกันเลยดีกว่าบันไดเมื่อพาร์ทก่อนผมวางไงวะ เอาไอ้นี่ก่อนอันนี้ก่อนอะไรวะผมเล่นงงๆซะแล้วกระจกใช่ทำกระจกทำไงปึ๊บประมาณนี้กระจกจะพอปะเนี่ยเพราะว่าผมทำ14x14นะฮะบ้านเดี๋ยวคลิปนี้ใส่เพลงประกอบจีจ๊าดๆซะหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นอยู่เนี่ยเหมือนผมจะง่วง เหมือนจะง่วงนะฮะเหมือนจะง่วงมึนๆด้วยไม่ใช่หรอกไหนๆวางมันวางยากมันวางยากมากเลยนะคุณผู้ชมกระจกเนี่ยนี่ครับกระจกปึ๊บวางงี้นะฮะถ้าวางเสาบ้านข้างบนก่อนแล้วมาวางกระจกทีหลังเนี่ยมันวางยากมากเลยนะวางงี้แหละง่ายกว่านะฮะโอเคปึ๊บวางไปเฮ้ยหมดแล้วเหรอโอ้โหตกใจนึกว่า64อันหมดนะฮะนี่ประมาณนี้บ้านของเราบ้านหลังใหม่ในแมปใหม่นะฮะมันต้องเก่งดิลองพูดแบบน้อยๆมั่งนะฮะมีคนบอกว่าพี่เสียงเน่ออีกแล้ว เสียงเน่อแล้วก็พูดมากนะฮะผมก็เป็นของผมอย่างนี้นะฮะ
ชอบพูดนะเพราะว่าถ้าไม่พูดแล้วไม่รู้ผมจะทำอะไรมันงุนงิดนะฮะงุนงิด อย่างนี้ก็มีด้วยเหรองุนงิดเนี่ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอประเดี๋ยวอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บพอไหมขอให้พอนะน่าจะพอนะฮะปึ๊บปึ๊บเอ้ยผิดแล้วโอ้ my god วางยากวางเย็นซะเหลือเกินนี่แต่ขอให้พอนะฮะจะผิดจะถูกก็ขอให้พอนะฮะน่าจะพอพอไหมพอไหมจ๊ะพอนะฮะคุณผู้ชมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยวางหลังคาบ้านนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับมาเรามาวางหลังคาบ้านกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปกันข้างบนนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็หลังคาก็วางอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางยากอีกแล้วปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บเอ้ยไม่ใช่ปึ๊บนี่วางงี้นะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยทำเหมือนพาร์ทก่อนเลยอ่ะเพราะผมชอบบ้านเอ้ยทำเหมือนแบบแมปก่อนนะเพราะว่าผมชอบบ้านแนวนี้นะฮะแนวอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชอบนะฮะชอบแบบแนวอย่างนี้มากกว่าเลยชอบทำในแบบแนวอย่างนี้มากกว่านะฮะเพราะมันชอบอ่ะมันชอบเอ้ยมันวางยากมากเลยนะนี่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าวปึ๊บอ้าวปึ๊บโอ้วางผิดซะแล้วโอ้ my god มันช่างวางลำบากวางบนกระจกเนี่ยวางลำบากนะฮะเริ่มได้แล้วเว้ยเริ่มได้แล้วครับอึ๊บอึ๊บแล้วก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอ้วางผิดนะฮะตัดไปโอเควางไปเรื่อยๆนะฮะไหนใจเย็นวางผิดโอเคเนาะก็มีหลายคนถามว่าพี่อายุเท่าไหร่นะฮะก็คือตอนนี้อายุ15นะผมก็10อยู่ระหว่าง15 16นะฮะก็เรียนอยู่ที่ไหนก็จังหวัดชัยนาทแล้วเนาะเรียนอยู่เทคนิคชัยนาทนะฮะนะเห็นถามเข้ามาเยอะอยู่มออะไรเอามอดีกว่าก็คือเทียบเท่ามอ4นะปวช1ปวช1ช่างไฟนะฮะช่างไฟเด็กช่างไฟนะครับผมเด็กช่างไฟใจสั่งมานี่เป็นไงเด็กช่างไฟใจสั่งมาด้วยเฮ็ดเคนะก็มันก็เรียนดีนะเรียนช่างอ่ะมันไม่ยากนะถ้าเราตั้งใจแบบว่าฟังที่เขาสอนเนี่ยมันไม่ยากเลยแบบโคตรสนุกอ่ะโคตรสนุกไม่มีแบบสอบโอนงออนิตน่ะมันก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะมันก็แล้วแต่ความชอบด้วยว่าเราชอบยังไงนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยชอบอย่างนี้มากกว่าโอเครู้สึกบ้านมันจะยังไงอะโลนโลนวะ สีโคตรตัดอะยะเค สีโคตรตัดอะคุณผู้ชม โอเคโอ้สีโคตรตัดนะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะตอนที่เราวางบันไดเสร็จนะผมโอเคนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการนะผมวางบันไดแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าบันไดจะไม่พอนะผมนะซึ่งผมได้ไปดูบ้านหลังเก่าของเรามาแล้วเนี่ยซึ่งเราทำผิดนะฮะเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราวางบันไดไว้ข้างบนเลยนะผมตามจริงเนี่ยมันต้องเอาบันไดยื่นออกมานะฮะผมเลยได้ทำการตัดบันไดไปทั้งหมดนะฮะบันไดที่เราวางไว้เมื่อกี้นี่แหละนะใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะฮะแล้วก็มาวางใหม่ให้มันยื่นแล้วเนาะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราขุดนี่ก่อนวางผิดอีกแล้วโอเควางไปนะฮะก็ไม่ทำบันไดสูงไม่ทำอันนี้มากไม่ทำหลังคาบ้านสูงมากนะฮะเดี๋ยวทำแค่ตรงนี้เสร็จแล้วก็วางบล็อกอีกทีนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นบ้านของเราแล้วนะฮะโอเคปึ๊บวางยากวางเย็นจังแล้วครับนี่วางไปโอเคบันไดหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาบันไดก่อนนะฮะชวแวบแล้วก็คาร์บนะฮะแค่นี้น่าจะพอแล้วนะปึ๊บเอานี่งงซะแล้วนี่ปึ๊บตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะนอนยังคลิปนี้ค่อยไปลงวันต่อไปนะฮะโอเคแงบแล้วก็ปึ๊บแล้วผมได้เอาบล็อกมาวางตรงนี้ไว้บล็อกหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นบล็อกธรรมดานะฮะ
พราะว่ามันเป็นพื้นรองเนาะเพราะว่าถ้าไม่วางแล้วเราออกนอกบ้านไปแล้วเรามองมาใต้กระจกเนี่ยมันจะเห็นแบบเป็นพื้นที่ว่างนะฮะผมเลยต้องเอาบล็อกไม้แปรรูปมาวางไว้นะฮะเดี๋ยวจะลงไปให้ดูนะเดี๋ยวจะลงไปให้ดูแป๊บนึงปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะฮะเนี่ยถ้าผมไม่เอาบล็อกเนี่ยบล็อกตรงนี้วางนะเวลามองใต้อย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นแบบไม่มีอะไรนะฮะผมเลยต้องเอาบล็อกไม้มาวางไว้นะผมนะก็สไตล์เดิมหน้าบ้านแต่ว่าครั้งนี้มัน2สีจริงๆนะฮะ2สีโอเคเอาไม้มาแค่นี้ครับผมไม่ทำสูงมากครับผมบ้านสูงมากไปก็ไม่ดีนะ1 2ทำเป็นนี่ทำเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะจะได้วางของข้างในด้วยนะจะได้วางกล้อง1 2 1 2นะฮะจะได้วางกล้องแบบว่า2ชั้นไปเลยนะฮะนะฮะจะทำบ้านทั้งทีนะทำให้มันแบบว่าวางของได้เยอะๆหน่อยนะวางของได้เยอะหน่อยแต่ว่าแมปเก่ามันวางได้3นะ มันวางได้3บล็อกไม่เป็นไรนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันทดแทนด้วยการเป็นบ้านที่ใหญ่นะฮะบ้านในแมปเก่าของเรานี่มันแค่เท่าไหร่เองมันแค่10คูณ10นะฮะอันนี้มัน14คูณ14เลยครับผมดูดีเนื้อที่โคตรใหญ่นะฮะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปนักหนาเออนะพูดไปก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะตอนนี้ปึ๊บ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 ขอแค่อย่าตกนะฮะขอแค่อย่าตกขี้เกียจลงไปเออนะก็ผมได้ไปดูมาแล้วแหละไอ้ไบโอมสวัมแลนด์มันอยู่หลังบ้านเรานะฮะอยู่แบบแถวๆหลังบ้านอ่ะเออแถวๆหลังป้าบ้านเราอ่ะก็เป็นไบโอมสวอมแลนด์โอ้ฝนตกนะฮะขอเบาเสียงก่อนเออฝนแม่งมาตกอะไรตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยขนของเข้าบ้านนอกรอบนะฮะขนเข้าในคลิปนี้คงจัดของนานน่าดูนะเดี๋ยวต้องไปสร้างกล่องสร้างอะไรอีกนะฮะโอเคไม้หมดแล้วโอ้พาร์ทนี้อาจจะอัดคลิปไม่สนุกหน่อยนะเพราะว่ามันมืดนะฮะมืดจริงๆนะก็ง่วงนอนนะผมง่วงนอนคนที่บ้านแถวบ้านเนี่ยนอนกันหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ผมเนี่ยที่ไม่นอนนะต้องมาอัดคลิปนะฮะหลังจากที่บัตรกีนะไปบัตรกีเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยนะฮะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรออัดคลิปตอนมืดนะฮะก็กลัวว่าผมก็บอกในคลิปแรกว่าเดี๋ยวผมจะลงทุกวันนะฮะแต่ว่าแค่พาร์ท2ก็ลงไม่ทันแล้วนะฮะจะลง4ทุ่มก็คงไม่มีใครเห็นคลิปนะตื่นมาก็คงเห็นคลิปคนอื่นมาทับแทนคลิปผมแล้วนะฮะก็เลยเอาคลิปนี้ไปลงวันจันทร์แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วนะฮะวันนี้วันที่อัดเป็นวันอาทิตย์นะฮะนี่ประมาณนี้เลยผมเกลียดมากนะฝนตกเนี่ยมันทำให้เฟรมเรทดรอปไม่ใช่หรอกเสียงน่ารำคาญด้วยนะฮะเพราะว่าไมค์ครับบนมือถือยังไม่มีตั้งค่าสำหรับให้แบบว่าหายเสียงน่ารำคาญเฮ้ยคุณผู้ชมมันดูแปลกๆไปนะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแก้นอกรอบดีกว่าดูแปลกๆนะมันน่าจะใช้บันไดแบบตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นบันไดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่ตัดของเราก่อนนะฮะมันน่าจะเป็นบันไดนะคุณผู้ชมมันดูแปลกๆไปนะฮะเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนมันใส่ของได้กี่ชั้นนะฮะ1 2 1 2นะโอ้2ครั้งพอดีนะฮะได้2ชั้นนะใส่กล่องได้2ชั้นนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขุดขอบๆก่อนโอเคขุดขอบๆแล้วก็วางตรงเป็นบันไดไปนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูข้างนอกเลยมันรู้สึกแบบว่าห้วนๆนะฮะห้วนๆยังไงบอกไม่ถูกนะเราทำตามสไตล์เราไปนะฮะบ้านไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครนะฮะไม่จำเป็นแบบว่าจะต้องเป๊ะทุกอย่างนะเอาตามที่เราทำแล้วมันคิดว่าดีนะฮะเพราะทุกสิ่งนะฮะทุกสิ่งถ้าเราที่เราจะเกิดจากความพอใจเนี่ยมันเกิดจากเราทำนะฮะเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะผมนะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องขืนใจตัวเองนะฮะชอบแบบไหนทำแบบนั้นไปเลยนะผมชีวิตเรานะใช้ให้คุ้มงอเป็นไงคำคมวันนี้ก็มาว่าโอเคขุดนี่ไปช่างยิบย่อยซะเหลือเกินนี่ขุดไปเลยโอเคเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วก็จะปิดคลิปกันแล้วนะฮะขุดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปค้าบันไดต่อนะฮะขึ้นลงบ้านมาหลายครั้งแล้วเนี่ยแง่ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราลงไปค้าบันไดกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมแมปลงไปค้าบันไดแครอทโตยังไม่โตเลย
เดี๋ยวปึ๊บแล้วก็บันไดนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะบันไดขึ้นบ้านนะฮะขึ้นบ้านอึ๊บโอเครู้สึกว่าหลอดอาหารจะหมดด้วยนะฮะฝนตกนี่โคตรเกลียดเลยนะฮะโอ้โคตรน่าเบื่อนะฝนตกในเกมเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวก็ลงไปดูบ้านนะฮะว่ามันจะห้วนหรือเปล่านะหวังว่ามันคงจะหายห้วนแล้วนะเออขี้เกียจมานั่งแก้ใหม่นะใช้ยังไงใช้ไปให้คุ้มบ้านพูดแล้วผมว่าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคนแบบว่าไร้สตินะฮะตอนนี้รู้สึกว่าง่วงมากชีวิตจริงนะง่วงมากเออรู้สึกว่านึกอยากพูดอะไรก็พูดไปนะฮะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเออค่อยหายห้วนหน่อยนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะผมไม่ถึง100ไลค์นะฮะแล้วเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมนะเดี๋ยวต้องย้ายของเข้าบ้านแล้วนะผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะผมนะสวัสดีครับแล้วพาร์ทหน้านะฮะเราจะไปผจญภัยต่ออย่าลืมกดไลค์นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ